โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้อยู่กับผมนั่นเองนะครับผม JTV แล้วก็ Psycho นั่นเองนะครับผมครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาแข่งซ่านั่นเองนะฮะเป็นบ้านที่เป็นตัวละครเกมดีทอยนั่นเองใช่ครับผมนะก็ใครอยากดูคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกระทืบไลค์ด้วยนะครับผมก็จะเป็นไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมเย โอเคผมก็มาเริ่มสร้างกันเลยนะผมตัวละครที่เราจะสร้างก็คือคอนเนอร์นั่นเองผมนะสำหรับที่ใครไม่รู้จักก็ไม่รู้จักแหละนะฮะเพราะตอนนี้มันเต็มเฟซมากเลยเสิร์ชได้ผม CONNOR นั่นเองนะเป็นตัวละครในเกมดีทรอยต์นั่นเองผมนะเป็นหุ่นยนต์นั่นเองมาตอนนี้สร้างเองดีจะสัก13นาทีไหมเพิ่มเวลาเพราะมันครึ่งตัวไงตัวใหญ่แค่ไหนก็แค่นั้นอ่ะเออใช้เวทีได้นะใช่ๆใช้เวทีได้โอเคจะโอเคจะจับเวลาหน่อยนะมาเริ่มสร้างระบบนะมีตัวละครแล้วกันนะได้ของเราไม่มีอ่ะโอเคเริ่มระบบนะฮะเอ้ยจึ๊บ1 2 3 4 5 6เดี๋ยวไม่ใช่นั่นนะลุงมะขามไอ้ลุงบวย1 2 3 5ก็ตัวละครนี้ผมจะเป็นตัวละครที่ชื่อว่าอะไรนะคอร์เนอร์นะผมเนี่ยเป็นตัวละครอยู่ในเรื่องดีทรอยต์เองผมก็พอไปกี่รอบไปวะก็คือผมเองนะฮะที่อยู่ในเกมเดี๋ยวไม่ใช่ครับผมเป็นคนละหน้าตาเลยว่ะเอ๊ะอย่าเอาคนหล่อไปปะทะกับคนไม่หล่อดิเอออะไรเนี่ยคนหล่อเถอะจะโดดเอ้ยโคตรอวยตัวเองเลยโหไม่หล่อนิดนึงเฮ้ย2 3 4 5 6 7ก็จะสร้างครึ่งตัวนะผมลืมบอกเฮ้ยตัวนี้มันเป็นก็คร่าวๆลงสารประวัติตัวนี้แน่ผมดูจบแล้วแหละใครที่ดูไม่จบก็ผมไม่สปอยแล้วกันถือว่าแบบพยายามแบบอะไรนะดูพี่เอกไปของแนะนำเลยพี่เอกนี่ของจริงตลกนะใช่ดูแค่พาร์ทเดียวเองแล้วก็เออผมดูจบไงผมชอบครับเกมแนวแบบเล่นเนื้อเรื่องครับผมมันสามารถเรามันสามารถจบได้พันแบบเลยนะเจ็ดคนสร้างจริงมันจบได้พันแบบเลยนะเว้ยเห็นเขาพูดกันนะเห็นผู้แบบคนดังก็พูดนะผู้เอ็กคอร์สไปนะฮะเขาบอกว่าพี่คอร์สผมเขาบอกว่าสามารถเกมนี้สามารถจบได้พันแบบเลยนะครับเพราะมันเป็นตัวเลือกหลายตัวเลือกไงว่าเราจะจบแบบไหนจบแบบสันติหรือจบแบบต่อสู้หรือว่าจบแบบอีหยังนะฮะใช่เฮ้ยสปอร์ตต้องซื้อนะผมซื้อ PS4 ด้วยนะแล้วก็ซื้อเกมด้วยไม่ทำไมเราใช้ไม่ไปใช้เวดิบันอ่ะเฮ้ยลืมใช้เลยเออจะลืมจับเวลานะลืมบอกมันบอกไปแล้วเนี่ยนี่ผมใช้เวดิบันนะนี่จะเป็นเน็กไทนั่นเองเราสร้าง3มิติหน่อยเดี๋ยวให้มันดูสมมุติออกมาชุบชุบโอเคนี่ผมเป็นเน็กไทฮะขนแกะขนแกะอะไรนะโอเควางเรามามือผมเนี่ยสวยพี่สวยเย้เสร็จแล้วเฮ้ยเดี๋ยวหรือว่าอ๋อตัวใช่ไหมอย่าลืมทำเป็นบล็อกด้วยนะอย่าลืมไม่ใช่แบบทำแค่ข้างหน้านะทำข้างหลังด้วยนะโอเคนี่ผมเราจะเป็นยังผมปรับช้าอ่อนข้างหน้าอย่างเดียวได้ป่ะแบบเป็นแบนๆนะไม่ได้แล้วเออเราคิดเรากำลังบอกเลยว่าอย่าสร้างเป็นแบนๆนะโอ้โหบ้านของเราไม่ใช่หรออ๋อแล้วแต่ครับแล้วแต่พี่นะครับน้องพี่เจตครับเนี่ยเชียร์ของผมด้วยนะผมเฮ้ยเชียร์ผมดีกว่าที่ผมเนี่ยมันจะมีเขาเรียกไงนะไอ้ตรงปุ่มซ้ายมือป่ะที่มันเป็นสามเหลี่ยมอ่ะเห็นป่ะในตัวคอร์ดมันจะมีอยู่นะในเกมแม่ในเกมมันจะมีบวชมันเป็นสามเหลี่ยมอ่ะอยู่ตรงแขนขวาใช่ป่าวะเอ้ยแขนซ้ายดิเออแขนซ้ายไม่รู้จักเออเกมนี้จะมีทั้งหมด3ตัวละครนะผมหลักๆนะจะมีมาคัตคาร่าคอร์เนอร์เองนะผมก็รู้ดีครับผมดูจบแล้วฮะแต่ผมไม่อยากสปอยน้องๆคนที่ยังไม่ดูไงเดี๋ยวเขาปิดคลิปไปก่อนเนี่ยนะก็ใครที่อยากดูก็ไปดูนะฮะก็แนะนำผมว่าถ้าซื้อมาเล่นนะผมจะเข้าใจคำว่าเกมมากขึ้นนะพี่เอกเขาบอกให้ไปซื้อด้วยตาเอกซื้อถ้าเล่นไม่เป็นเนี่ยเออก็ขายทิ้งไปขายทิ้งโคจริงขายทิ้งไงเงินดองละนะผมตอนนี้ผ่านไปกี่นาทีละอันนี้ผ่านไป3นาทีแล้วครับผมเออเสร็จแล้วเหรอเรายังไม่เสร็จเลยนี่ทำเดี๋ยวดูข้างหลังครับอ๋อตอนนี้ตัวเราก็เสร็จหมดแล้วนะจะเป็นหลังคา
แล้วคือข้างในเราต้องสร้างเป็นบ้านด้วยใช่ไหมนะใช่ครับผมเนี่ยเมื่อเราลงก็มอดเฟอร์นิเจอร์มีนะสามารถใช้ได้มีปลอกคอครับผมนะแล้วก็ตรงนี้ก็ปรับเป็นนูนหน่อยนะผมนูนนิดนึงให้มันดูแบบสมจริงหน่อยชึบชึบก็อย่าลืมเชียร์ด้วยนะผมว่าเชียร์คอร์เนอร์ของใครนะผมก็ของผมไซโคนนะก็เจทีวีเองเนี่ยอย่าลืมเชียร์ด้วยผมพี่แซมพี่เจตไปชึบของพี่พี่แซมอยู่แล้วพี่เจตไม่ต้องเชียร์แล้วนะไม่สวยของพี่ไซโคนสวยกว่าเจงเฮ้ยลืมทำหัวเลยรีบเอาของออกไปไหนนะไม่มีหัวเลยแม่เจ็ดไม่มีหัวได้ได้ไม่เคยบ้าหมดเราแพ้แล้วแหละไม่มีหัวเลยนะปกคลิปไปเลยแต่หัวไม่มีหัวชุบชุบชุบหนึ่งอะไรหนึ่งไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่เราต้องทำให้เป๊ะนะผมเราเป็นคนที่เป๊ะเวอร์นะฮะนี่ทุกอย่างเป๊ะไปหมดฮะข้างหลังจะเป็นทรงผมนะผมก็จะทำเป็นผมสีน้ำตาลนะผมสำหรับคอร์เนอร์ตัวนี้ฮะเกมนี้ผมใครที่ไม่รู้นะครับเกมนี้นะฮะสร้างมาจากหน้าคนจริงๆนะครับในเกมก็บอกแล้วไงว่าคือใบหน้าของผมนั่นเองครับผมเดี๋ยวไม่ใช่ละจมูกสลูโดงไปไหนนะเป็นฝรั่งล่ะเอ๊ะไอ้คนที่เป็นคอร์เนอร์นี่เขาสตรีมในทวิตด้วยนะเขาแสดงเองเล่นเองแต่เขาทำในทวิตด้วยถ้าถามว่าทวิตคืออะไรครับพี่ทวิตที่มันเป็นนงฮะนั่นมันทวิตเตอร์หาไปเลยเล่นเองตัวเองหมดจนเราพูดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเองเล่นมุกไม่เก่งไงเดี๋ยวต้องเล่นเองตัวเองนะเฮ้ยวันดีเจทำไรอ่ะเฮ้ยทำไมโหร้านนั่นสอยดามะเหรอได้ไม่ต้องฟังน่าสนใจบ้าใส่ดามะอย่าลืมนะมันจะมีนั่นอยู่ตรงนั่นเลยนะเจสเขาเรียกอะไรนะมันจะมีปุ่มแบบเป็นอะไรแสดงอารมณ์อ่ะอยู่ตรงขมับซ้ายปะไอ้ขมับขวาอ๋อใช่ไม่ปุ่มแสดงอารมณ์ผมว่าตอนนี้กำลังเครียดนะฮะเครียดจะเป็นสีแดงถ้าปกติจะเป็นสีฟ้าถ้าแบบมีอาการก็จะเป็นฟ้าสีเหลืองปะใช่ไหมผิดผมรู้ดิผมดูบ่อยนะคอร์เนอร์ผมก็จะไม่ค่อยยาวอะไรมากนะครับเพราะมันเป็นน่าจะแบบเหมือนเด็กเพิ่งตัดทรงต้องเรียนประมาณไม่กี่วันนะไอ้ตัดไปหลายอาทิตย์แล้วแล้วแบบผมกำลังขึ้นนะประมาณนั้นอธิบายไงดีวะนั่นแหละ okay. คิดตามภาพเอาแล้วไหน เห็นแล้วใส่ดำมาโอเคผมเราทำตากันนะผมนี่ทำตาตรงนี้สีเทาแล้วก็ดำผมโอ้โหดูนี่เหมือนมันหัวล้านนะฮะทุกคนแม่หัวล้านเลยครับคือคนนี้ไปเราต่อทรงผมให้เขาหน่อยนะเขาน่าจะได้หัวไม่ล้านนะครับเขาไม่มีปากหรอวะมีนะแต่เราไม่สร้างเพราะผมในครับไม่ครับไม่มีปากนะครับงงไหมนั่นแหละสร้างทรงผมให้เขาหน่อยนะให้เขาหัวไม่ล้นเกินไปนะไม่ใช่เจทีวีนะที่หัวล้นๆนะชื่อจริงเขาหัวล้นนะครับเจทีวีนะเฮ้ยรู้ได้ไงเฮ้ยเดาเอาใครอยากเห็นหน้าเจนี่ต้องดูคอร์เนอร์ไปนะใช่ไหมเห็นแล้วเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอเคโคตรหล่อผมคอร์เนอร์ผมเองเฮ้ยโคตรหล่อเลยอย่าลืมเชียร์ผมด้วยนะไม่ต้องเชียร์หล่อเจทีวีนะชุบสวยพี่สวยโอเคตอนนี้ทรงผมเราเสร็จแล้วผมแล้วก็ทำขมับขวาไอ้ขมับขวาใช่ถูกแล้วถ้ามองทางนี้เป็นทางขวานะครับถ้าจะมองทางนี้เป็นทางซ้ายอยู่ตรงนี้ผมนี่เชื่อป่าวะอ๋อเรานี่เป็นสีแดงได้ปะฮะไม่เลยเดี๋ยวอาการกำลังหัวร้อนอาการอ๋อแล้วถ้าสีเหลืองสีเหลืองก็กำลังแบบมีอาการเริ่มมีอาการสีแดงนี่คือมีโอกาสสูงเลยแหละไปเราไปทำข้างในกันดีกว่าเสร็จแล้วข้างนอกเชื่อป่าวะเช็คก่อนเราเสร็จแล้วผมเนี่ยคอร์เนอร์โอ้คอร์เนอร์แต่เท่ยังเลยเว้นเอ้ยนั่นพาเราชนะไปเราไปทำข้างในกันดีกว่าผมทุกคนโอ้โหข้างข่าวเต็มบ้านเลยครับตอนนี้ฮะ8นาทีเองโอ้อันไหนใช่8นาทีเหรอโอ้ยตอนนี้ผมสร้างไว้ทุกคนเดี๋ยวข้างในมันจะมืดนะผมลงเชดเดอร์นะเดี๋ยวผมก็จะปรับแสงหน่อย
โอ้ยมืดจังเลยเดี๋ยวโอเคมาตอนนี้ผมก็ปิดเชเดอร์หน่อยในคลิปผมนะฮะมันมืดเกินไปในตัวนี้มันเป็นสีเทาล้วนนะผมเราจะไม่อยากเป็นเทาล้วนนะเราจะทำเป็นสีน้ำตาลเองข้างในเฮ้ยอาเจ็ดข้าวขาวเต็มบ้านเลยฮะไม่รู้มันเกิดเองนะเราไม่เกี่ยวอะไรหรอเออไอ้มันปล่อยข้างขาวปะพี่ฟูยังเนี่ยข้างขาวมันไม่กัดนี่หว่ามันไม่เป็นไรมันปะพี่ฟูโหข้างในโคตรแคบเลยเจ๊ทำยังไงให้มันไม่แคบดีแคบนี้ก็จะกรอบๆหน่อยนะผมนั่นมันแคบหมูนะฮะเอ้ากูเล่นในตัวเองเนี่ยนี่เล่นในตัวเองเท่ไหมเจ๊เออเล่นกับเราหน่อยฮะตรงนี้เลยรู้สึกพื้นที่แคบมากเลยโอเคโอ้โหโคตรแคบเลยอ่ะบอกไปใช่ไหมมันแคบไหมเพราะเรากะขนาดพอดีถ้าเกินกว่านี้อาจจะอ้วนขึ้นนะครับตัวละครเราวันนี้เหลือเวลาอีกหลายทีนะใช่ไหมใช่เราจะสร้างกี่นาทีนะตอนแรกว่าจะสร้าง13นาทีตอนนี้ไม่น่าถึงแล้วไม่น่าถึงอะไรล่ะไม่น่าถ้า10นาทีอะไรก็ได้นะแต่เราก็ตกแต่งให้มันดูสวยๆแล้วกันนะใช่แคบมากแคบจริงห้องน้ำนี่ทำยากอยู่นะคอมพิวเตอร์เนี่ยดูช่อง7ทีวีนะผม7ทีวีอ๋อที่มัน7 CV CV เพื่อคุณมั้ยน่ะอ้าวไม่ใช่แล้วนั่นมัน7ทีวีมันช่อง7ขวดหาขวดแคบๆกับไซโครเองแล้วใส่น้ำมาเพื่อความจริงครับผมใส่น้ำไปอ๋อนี่ขวดเล็กๆนะฮะข้างบนตรงนี้จะเป็นห้องอาหารแล้วกันนะครับห้องน้ำได้ปะห้องน้ำหรอจะทำไงวะเนี่ยโคตรแคบเลยประหยัดอ๋อฮะอะไรนะลุงประหยัดอะไรวะไม่ใช่เฮ้ยที่โคตรเล็กโอ้โหโคตรแคบพาเสียงโอเควันแอร์นะผมโอ้แคบจริงวะบ้านเราเนี่ยไม่ไรเราใกล้จะเสร็จละเหมือนอยู่คนเดียวอะนะจะเสร็จแล้วเราก็ใกล้แล้วนิดนึงโอเคตรงนี้ผมเราไปได้นะดื้อ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 เจ๊ทำดีๆนะเว้ยทำให้ชนะเรานะเว้ยเฮ้ยเราชนะอยู่แล้วอ่ะดอรอรอทำพูดคนนี้เขาพูดเก่งจริงๆเลยครับท่านผู้ชมครับนะฮะโอเคถ้าทำห้องน้ำไงดีว่าให้มันดูไม่รกอ่ะดูละไอเดียมันเจิดละตะเลิดมันย้ายเลยบนสร้างอะไรดีวะก็ทำมา100ชั้นได้เหมือนกันอ๋อใช่มั้ยอ๋อใช่มั้ยอ๋อยังอะไรอ๋อคือว่าอ๋อแบบอะไรโอ้โหเขาสวยครับท่านผู้ชมครับจังหวะนี้ผมเนี่ยนะโอ้โหอยู่แล้วไม่ของเราของนายกระจกนะโอเคเขาสวยโอ้โหเฮ้ยมันมีกระจกไหมอะไรนะมีกระจกไหมวะกระจกอะไรจะทำอะไรกระจกแบบอ่างล้างหน้ามีไหมไม่มีหรอไม่น่ามีนะช่างมันแล้วกันจะวางน้ำไว้ไหนผมตอนนี้ก็เจ็บคอไหนผมน่าจะเสียงไม่ค่อยดีฮะตรงนี้ไปนั่งฮะเฮ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอมันก็เสร็จแล้วรอไปนึงยังกันอะไรนิดนึงขอทำห้องนอนก่อนแล้วนอนห้องเดียวคือเสร็จเลยครับอย่าเพิ่งแอบดูนะเฮ้ยอย่าเพิ่งแอบดูนะเฮ้ยตัวนี้เลยก่อนไม่รู้อ่ะเอ๊ะแล้วถ้าเราเปลี่ยนเป็นสีแดงได้ป่ะไอ้ที่เป็นสีน้ำเงินก็ได้นะลองดูแบบหลากสีไงเหมือนเราไงเราสีฟ้าไงไอ้ก็ลองทำสีแดงๆดูหรือสีเหลืองก็ได้นะได้หมดเลยนอนแล้วกันนะพอเราเสร็จแล้วทำห้องนอนอยู่ไปหนึ่งก็ทำแค่นี่ดีกว่าเอ๊ะโกรธดีกว่ากำลังกดสีแดงกำลังกดกดอะไรอ่ะกดไงเฮ้ยทำห้องนอนของผมตรงนี้ทำห้องเล่นคอมก่อนดีกว่า
ก้าอี้อยู่ไหนเออมันเก้าอี้ธรรมดาแล้วกันนะผมเก้าอี้ไม้แล้วก็เตียงตรงนี้อันนึงถ้าสองอันแล้วกันเผื่อเพื่อนมานอนด้วยไม่มีเพื่อนเหรอเฮ้ยมีดิเฮ้ยวันนี้หมดเวลาแล้วนะโอเคเสร็จแล้วเสร็จยังเฮ้ยหรือปักไฟเดี๋ยวมืดเองไม่ได้ลงไลท์แมปไงเออเดี๋ยวปักไฟกันเออบ้านในคนมันมืดเออนะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเสร็จแล้วขอสักชั่วโมงได้ไหมครับผมเวลาสักชั่วโมงนึงโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวลองใช้เดอร์คอนเนอร์อ๋อตอนนี้เราก็เสร็จแล้วครับผมแต่ก็ส่วนใหญ่เขาจะเรียกนี่กันนะอะไรนะคอนเนอร์นะคอนเนอร์เหรอคอนเนอร์มาดูบ้านใครก่อนดิมาเฮ้ยลืมปักไฟตรงนี้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรอ่ะว่าแล้วทำไมตาเหลวทำไมเหรอเย้โอเคประมาณนี้แล้วกันสุดแล้วสุดแล้วพี่ทุกคนสุดยังครับผมใช่ครับมาครับผมมาครับผมมันยังไงโอเควางตรงนี้ออกไปก่อนเข้าไปตรงนี้โอเคเสร็จแล้วเฮ้ยตอนนี้มันมืดอ่ะอาจารย์ดูบ้านเราก่อนได้ไหมโอเคชาละนี่เป็นไงคอนเนอร์ว่ะเชื่องเงาะเฮ้ยเดี๋ยวมานี่หน่อยสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอย่าคิดเลิกอย่าคิดเลิกมันไปสามเหลี่ยมแล้วก็มีเน็กไทเฮ้ยเฮ้ยยาวเดี๋ยวมันหนักเนี่ยมันหนักเนี่ยสมองก็ดูแบบหล่อผมนะไม่เละไม่ตาเละฮะน่ากำลังดีผมข้างหลังก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มนะอันแน่เลยดูดิเออกระตันไรมงไม่ใช่ละไปดูข้างในไปนี่ประตูเป็นกระจกด้วยครับดูชั้นล่างครับผมจะเป็นโซนอะไรนะเขาเรียกไงนะทำกับข้าวผมเนี่ยเข้าข้างในกดเก้าอี้ที่ขวาเนี่ยเอ้ยอุ้ยติดบั๊กเรียบร้อยใช่มากันถือว่าตกแต่งใช่มีไฟตรงนี้อันหนึ่งครับผมนี่มันเดี๋ยวมืดไงชั้นสองก็จะเป็นห้องกินอาหารนะผมได้เปิดได้ที่ชั้นสองก็จะเป็นห้องกินอาหารเล็กๆครับผมห้องนึงครับนี่ไงสวยป่ะชั้นสามไหมชั้นสามผมมีชั้นสามชั้นสามข้างหลังกลับมานี่ห้องน้ำเฮ้ยห้องน้ำแล้วฝั่งนี้นั่นห้องส้วมนี่ยาห้องเดี๋ยวปักไฟกันเดี๋ยวมืดนี่ยังไงไปดูห้องสุดท้ายไปชั้นท้ายคือหัวโอ้โหโซนเป็นโซนแบบนอนนะผมนอนนะฮะนอนอย่างเดียวเลยครับโซนนี้นอนก็นี่ตรงนี้คือที่เล่นคอมตรงนี้คือที่ดูทีวีนะผมใช่ครับปีนหนุนไงก็นี่คือเตียง2อันข้างหลังสวยเฟี้ยวไงได้ไปดูห้องของเจ้าทีวีดีกว่าครับผมกี่ชั้นเนี่ยของเองแหละแต่บ้านเราแค่มากเลยมันจะเป็นห้องไหนนอกนี้บอกเลยไหนนี่เป็นไงผู้หญิงเยตโต้ไอ้ผู้หญิงเลยไหนเอ้ยสีแดงเหรอกดอะไรน่ะกดกำลังกดอะไรน่ะกดฮะกำลังกดอะไรกำลังกดอยู่สีแดงกำลังกดเนี่ยเฮ้ยตรงนี้รั่วเฮ้ยตรงนี้รั่วอะไรวะเนี่ยใครจะมาทุบวะเออใครข้างขาวกัดแน่เลยเด็ดผมบอกเลยผมไม่ยอมได้โคนเยตโต้สวยในทางเข้าเลยนี่ทางเข้าอยู่นี่ประตูธรรมดาเราเอ้ยใครทิ้งบล็อกอะไรอย่างนี้เนี่ยไปไปคือข้างข่าวเองอ๋อเฮ้ยมืดจังเลยลืมปรับไฟข้างในอ๋อตรงนี้เป็นที่เอ้ยบ้านนี้เปิดนั่นเหรอพิพิธภัณฑ์สัตว์เหรอข้างข่าวเนี่ยอ๋อนี่เป็นที่แค่ผมเปิดทีวีนะผมเล่นคอมพิวเตอร์นั่นเองอย่าไปกดที่ขวาใส่มันนั่นเนี่ยมันพังเฮ้ยมืดอ่ะอะห้องน้ำไหนเย็ดโดห้องน้ำเฮ้ยห้องน้ำได้อยู่เฮ้ยมีอ่างด้วยเฮ้ยลืมนะเฮ้ยน้ำไม่มีน้ำไม่ออกอ่ะเติมน้ำไปแล้วเติมน้ำไปแล้วเรียบร้อยใส่ลาวาได้ปะไม่ได้บ้านใหม่นะสวยสวยเว้ยห้องน้ำแคบอยู่สวยเลยเดี๋ยวชั้นท้ายเอ่ยเฮ้ยห้องนอนสวยเฮ้ยห้องนอนสวยกำลังจะนอนอยู่ก็ชั้นสุดท้ายบ้านเองมีแบบแบบไหมเนี่ยเพียงข่าวเต็มเฮ้ยชอบชั้นท้ายผมสวยสวยนี่เฮ้ยอาหารเฮ้ยฟังกินแบบเวลาเฮ้ยสวยเฮ้ยชั้นนี้สวยผมแนะนำเลยฮะชั้นนี้สวยจริงฮะโดห้องไม่มีห้องนอนเหรอนี่ไงห้องนอนมีเตียงอ๋อตรงนี้เออดูเตียงตรงนี้ผมนะสวยสวยโอเคอ่ะปิดเลยนะปิดเลยโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ผมใครชอบบ้านสไตล์อะไรอะสไตล์แบบ
ตัวละครสกินแบบนี้ผมก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมนะลืมกด Subscribe ช่องไซโคนจะทีวีด้วยนะผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะผมเพื่อไม่การไม่พลาดเป็นแรกนั่นเองนะฮะก็เจอใหม่ EP หน้าจะแข่งสร้างอะไรดีลืมกดติดตามด้วยผมบ๊ายบายครับบ๊ายจ้า